ของกระทรวงพลังงานเองเนี่ยเราก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่37นะครับโดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับดร.สุริจิระพงษ์พันธุ์ก็ได้มาร่วมเปิดนะครับการประชุมนะครับอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสนี้เนี่ยนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนะครับโดยมีปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเนี่ยนะครับเป็นประธานในการประชุมนะครับและเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับการประชุมในวันในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการเตรียมการวาระต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่การประชุมรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานอาเซียนในวันที่2 3กันยายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นการเตรียมการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในความร่วมมือที่จะนำแผนพลังงานร่วมของอาเซียนเนี่ยไปสู่แผนปฏิบัติแผนพลังงานร่วมนี่ก็จะเป็นแผนพลังงานที่เรียกว่า APEC นะครับ ASEAN Plan for Action onenergy เนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราจะทำไว้นะครับการที่จะทำนี่ก็คือเรื่องของ connectivity การเชื่อมโยงนะครับกริดต่างๆนะครับเพื่อที่จะเชื่อมไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะรับการพลังการกำลังการผลิตไฟฟ้าในจากประเทศในอาเซียนเนี่ยให้เชื่อมโยงต่อกันเช่นนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือนะครับที่จะขยายการซื้อไฟจากสปป.ลาวเนี่ยนะครับไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งเขาเคยมีกำหนดไว้ใน100เมกะวัตต์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะคุยในเรื่องการขยายจาก100เมกะวัตต์ไปสู่300เมกะวัตต์นะครับซึ่งในการทำอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปรับปรุงสายส่งนะครับที่เรียกว่ากลิ่น modernization ซึ่งเราบรรจุไว้อยู่ในแผน PPP ของเราอยู่แล้วในเรื่องอาเซียน Power Grid เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญอาเซียน Power Grid เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของ Trading ต่างๆนะครับให้มีการซื้อขายไฟต่างๆเหล่านี้เช่นตอนนี้เนี่ยทางสปป.ลาวเองก็จะมีการเสนอขายไฟนะครับที่เป็นไฟฟ้าพลังน้ำจากสปป.ลาวมายังประเทศไทยถ้าเราเตรียมความพร้อมในเรื่องสายส่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งไปยังมาเลเซียส่งไปยังประเทศเมียนมาต่างๆได้ก็จะทำให้ที่ยังขาดไฟอยู่นะครับก็จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยโฟลว์นะครับผ่านด้วยอาเซียนพาวเวอร์กริดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการใช้ renewable ทำอย่างไรที่จะมีการพัฒนาตลาดrenewable ในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนต่างๆเนี่ยนะครับมีการลงทุนมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆสำหรับนะครับ new technology ในเรื่องของการสร้างพลังงานทดแทนให้มั่นคงให้มีความมั่นคงให้มีความยั่งยืนให้มีราคาถูกลงที่คนทั่วไปสามารถที่จะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำหรือว่าพลังงานที่เกิดจากก๊าซชีวมวลต่างๆเหล่านี้ทำอย่างไรให้เขามีความเสถียรสามารถที่จะขายเข้าสู่ระบบมีความยั่งยืนต่างๆได้อันนี้ก็เป็น